เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่านกกระจอกผู้กล้าใจกลางป่าอันเขียวขจีอันกว้างใหญ่ซึ่งมีแสงแดดลอดผ่านยอดไม้สีมรกตและอากาศที่มีชีวิตชีวาด้วยเสียงเพลงของเหล่านกน้อยมีนกกระจอกตัวเล็กๆขี้สงสัยอาศัยอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสเปโร่ในขณะที่เพื่อนร่วมป่าของเขานั้นพอใจที่จะโบยบินไปเกาะตามกิ่งไม้ต่างๆสเปโร่ปรารถนาที่จะออกไปผจญภัยนอกขอบเขตที่คุ้นเคยความรู้สึกนี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเห็นนกอินทรีทะยานเหนือศีรษะอย่างสง่าผ่าเผยสเปโร่รู้สึกได้ถึงความปั่นป่วนในอกของเขาที่เรียกร้องให้ออกไปสำรวจโลกเหนือต้นไม้สูงตระหง่านแม้จะมีคำเตือนจากเพื่อนของเขาว่าพวกเรานั้นเป็นแค่นกกระจอกธรรมดาธรรมดาเราออกบินอย่างนกอินทรีไม่ไหวหรอกเราทำได้เพียงบินไปๆมาๆแถวนี้เท่านั้นแต่สเปโร่รู้ว่าหัวใจของเขานั้นเรียกร้องให้เขาออกโบยบินโบยบินอยู่เหนือขอบเขตของป่าแห่งนี้เขาอยากรู้ว่าถ้าเขาออกโบยบินออกไปไกลจากป่าอันคุ้นเคยนี้เขาจะได้ค้นพบกับอะไรที่มีความหมายกับชีวิตนกกระจอกแบบเขาบ้างในเช้าวันหนึ่งสเปโร่จึงตัดสินใจกระพือปีกด้วยสายตาที่แน่วแน่เขาบอกลาความคุ้นเคยแล้วเริ่มเดินทางไปสู่ความท้าทายใหม่ๆเส้นทางของเขาผ่านป่าทึบและลำธารที่คดเคี้ยวผ่านต้นไม้โบราณและที่โล่งที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างทางสเปโร่ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายที่เป็นบททดสอบความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของชีวิตไม่ว่าจะเป็นลมพายุฉับพลันที่พัดกระหน่ำป่าไปจนถึงนักล่าที่ออกด้อมๆ มองๆซึ่งมีดวงตาที่หิวโหยเป็นประกายในเงามืดการเดินทางของสเปโร่เต็มไปด้วยอันตรายซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เขาก็นึกอยากจะถอดใจเต็มทีและอยากจะกลับบ้านอยู่หลายครั้งแต่ในที่สุดสเปโร่ก็สามารถปฏิเสธที่จะหวาดกลัวหรือสิ้นหวังเพราะอุปสรรคแต่ละอย่างที่เขาต้องเผชิญเขาได้ดึงเอาความกล้าหาญในตัวเขาออกมาใช้เขารู้ว่าทุกๆสถานการณ์นั้นทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นทุกๆสถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเติบโตขึ้นเขาได้รับประสบการณ์ที่นกกระจอกตัวอื่นไม่มีวันได้รับมันเขาเรียนรู้ว่าหากชีวิตนั้นไม่มีความยากลำบากใดๆเลยเราก็คงไม่ได้เติบโตและคงไม่มีภูมิคุ้มกันในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันยากลำบากได้เขาจึงกางปีกออกบินต่อไปและทะยานสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าอันไร้ขอบเขตขณะที่สเปโร่ออกบินต่อไปนั้นความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในตัวเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับสัตว์ป่าทั้งหลายที่เขาพบระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นกระต่ายตัวหนึ่งที่เคยหวาดกลัวตัวสั่นอยู่ในพุ่มไม้ได้พบกับความกล้าหาญในการปรากฏกายอย่างแน่วแน่ของสเปโร่ละมั่งนักเดินทางผู้เหนื่อยล้าหลงทางและโดดเดี่ยวในถิ่นทุรกันดารพบกับความหวังในความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของสเปโร่ละมั่งตัวนั้นตัดสินใจออกเดินทางใช้ชีวิตด้วยจิตวิญญาณเสรีและความมีชีวิตชีวาและสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือนกอินทรีผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งนกอินทรีนั้นเคยมองสเปโร่ด้วยความรังเกียจโดยมองว่าสเปโร่นั้นเป็นเพียงจุดเล็กๆบนท้องฟ้าแต่ในขณะที่นกอินทรีเฝ้ามองดูสเปโร่ต้องเผชิญกับความท้าทายแต่ละอย่าง
ด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่หัวใจของนกอินทรีนั้นก็พองโตด้วยความชื่นชมและความเคารพนกอินทรีไม่เพียงแต่เห็นสิ่งมีชีวิตในอากาศเท่านั้นแต่ยังเห็นจิตวิญญาณที่กล้าหาญและสูงส่งแม้จะเป็นนกกระจอกตัวเล็กๆแต่หัวใจหาได้เล็กตามดังนั้นนกอินทรีจึงร่วมเดินทางไปกับสเปโร่โดยเสนอกำลังและการนำทางเพื่อช่วยให้สเปโร่นั้นบินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการได้สเปโร่และสหายของเขาร่วมกันมุ่งหน้าเดินทางต่อไปจิตวิญญาณของเขาได้รับการยกระดับขึ้นด้วยสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความรู้สึกถึงจุดประสงค์ที่มีร่วมกันซึ่งผูกพันพวกเขาไว้ด้วยกันในแต่ละวันที่ผ่านไปพวกเขาเข้าใกล้จุดหมายปลายทางมากขึ้นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่ส่องประกายระยิบระยับทอดยาวไปข้างหน้าขณะที่สเปโร่จ้องมองออกไปในทะเลที่ไม่มีสิ้นสุดเขารู้ว่าการเดินทางของเขานั้นยังอีกยาวไกลเพราะโลกที่อยู่เหนือขอบฟ้านั้นมีความเป็นไปได้ไม่รู้จบโลกที่รอให้สำรวจรอที่จะถูกค้นพบแล้วรอที่จะถูกโอบกอดด้วยปีกที่แผ่ขยายและหัวใจที่เปิดกว้างสเปโร่กางปีกและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณและความตื้นตันใจเพราะในการเดินทางเขาไม่เพียงค้นพบความงามอันไร้ขอบเขตของโลกเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความกล้าอันไร้ขอบเขตที่อยู่ภายในใจของเขาด้วยแม้ว่าการผจญภัยนี้จะพาเขาไปสู่สุดขอบโลกและไกลออกไปสเปโร่ก็รู้ดีว่าเขาจะไม่มีวันลืมบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้และเพื่อนๆที่เขาได้สร้างมิตรภาพไว้ระหว่างทางความกล้าความมุ่งมั่นและมิตรภาพอันไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เขาได้รู้ว่าเขาได้ค้นพบสมบัติที่ล้ำค่าและแท้จริงที่สุดสมบัติล้ำค่าที่หาอะไรมาเทียบไม่ได้และมันจะคงอยู่ในหัวใจของเขาตลอดกาลอุปสรรคและความท้าทายทั้งหลายที่เกิดขึ้นทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีค่าที่ประเมินไม่ได้ทุกอย่างที่เข้ามาและเกิดขึ้นในชีวิตเป็นบทเรียนและภูมิคุ้มกันที่จะช่วยให้ตัวเรานั้นใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ